ขั้นตอนแรกนะครับเรามาตำเต้าเจี้ยวเลยครับเต้าเจี้ยว120กรัมเราก็ล้างทำความสะอาด3น้ำนะครับเพื่อนๆเพื่อเอาความเค็มของเต้าเจี้ยวออกนะครับเดี๋ยวเรามาตำเต้าเจี้ยวเลยครับเพื่อจะทำหล่นเต้าเจี้ยวนะครับเพื่อนๆตำพอหยาบๆนะครับเมื่อเราตำเต้าเจี้ยวหยาบพอประมาณนะครับตามด้วยหมูสับ150กรัมแล้วก็ตำให้เข้ากันนะครับโขกให้เข้ากันเลยครับเพื่อนๆตามด้วยหอมแดงซอย100กรัมแล้วจะแบ่งส่วนหนึ่งนะครับมาโขกกับเต้าเจี้ยวนะครับอีกส่วนหนึ่งเราจะไปทำหล่นนะครับแบ่งจาก100กรัมนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็โขกให้เข้ากันเลยครับเมื่อเราโขกเต้าเจี้ยวหมูสับและหอมเข้ากันนะครับเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำหล่นเต้าเจี้ยวเลยครับกะทิ400กรัมเราจะแบ่งครึ่งกะทิลงมาผัดกับเต้าเจี้ยวนะครับแบ่งลงมาประมาณ200กรัมนะครับเพื่อจะผัดกับเต้าเจี้ยวนะครับเราจะรอจนกว่ากะทิเขาเดือดนะครับก่อนที่จะใส่เต้าเจี้ยวของเราลงไปนะครับเมื่อกะทิของเราเดือดแตกมันเล็กน้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะผัดเต้าเจี้ยวอะไรครับแล้วเราก็ผัดเต้าเจี้ยวนะครับกับกะทิจนหมูของเราสุกนะครับเพื่อนเมื่อเราผัดมาได้สักพักนึงครับจนเนื้อหมูของเราเริ่มจะสุกครับตามด้วยเนื้อกุ้งสับหยาบ150กรัมแล้วก็ผัดให้เนื้อกุ้งเราสุกเลยนะครับเมื่อเราผัดเต้าเจี้ยวจนเนื้อหมูและก็เนื้อกุ้งของเราสุกแล้วนะครับตามด้วยปรุงเครื่องนะครับน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้น้ำตาลปี๊บละลายนะครับผัดให้เข้ากันนะครับก่อนที่เราจะใส่เกลือเพิ่มรสชาติลงไปนะครับให้เราชิมดูก่อนนะครับว่าหล่นของเรานะครับมีความเค็มไหมเพราะว่าตัวเต้าเจี้ยวนะครับเขาจะมีความเค็มนะครับถ้าหล่นของเรามีความเค็มจากเต้าเจี้ยวอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมเกลือลงไปนะครับเพื่อนแต่ถ้ายังไม่เค็มนะครับก็สามารถเติมเกลือใส่ลงไปได้ตอนนี้น้ำตาลปี๊บของเราละลายครับชิมรสชาติเลยครับว่ามีความเค็มไหมตอนนี้ชิมรสชาตินะครับของเราก็อ่อนเค็มนะครับเติมเกลือลงไป1ช้อนชานะครับเกลือป่น1ช้อนชาเพิ่มรสชาติให้กับหล่นของเรานะครับและตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับ5ช้อนโต๊ะนะครับแต่เราจะไม่ใช้มะขามเปียกจนเข้มข้นนะครับให้เขาไม่ข้นมากนะครับเพื่อนๆเพราะถ้าเขาข้นจนเกินไปก็จะเกิดความเปรี้ยวนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมื่อเราผัดเข้ากันนะครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวเหลืองแดงอย่างละ2เม็ดซอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับพริกหยวกซอย3เม็ดใส่ลงไปเลยครับแล้วก็หอมแดงซอยที่เหลือนะครับที่เราแบ่งไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับผัดให้เข้ากันเลยครับผัดให้หล่นเต้าเจี้ยวของเราเข้ากันนะครับหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับเพื่อนๆกลิ่นหอมด้วยนะครับเมื่อเราผัดเข้ากันนะครับตามด้วยกะทิที่เหลือนะครับ200กรัมใส่ลงไปเลยครับตอนนี้เร่งไฟเลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับรอจนหล่นเต้าเจี้ยวของเราเดือดอีกรอบนึงก็เป็นอันว่าจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเพื่อนๆหล่นของเราก็เดือดเสร็จเรียบร้อยครับจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆกลิ่นหอมชวนน่ารับทานมากเลยครับเพื่อนๆอื้อหือสุดยอดครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหล่นเต้าเจี้ยวของเรานะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับส่งกลิ่นหอมเย้ายวนจริงครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมหล่นเต้าเจี้ยวของเรากันเลยนะครับน่ากว่าครับหล่นเต้าเจี้ยวของเรานะครับก็มีความอร่อยเข้มข้นมากเลยครับเพื่อน
ไม่เค็มจนเกินไปนะครับมีความกลมกล่อมได้รสสัมผัสของเนื้อกุ้งและก็หมูสับนะครับแล้วก็เนื้อเต้าเจี้ยวอร่อยลงตัวมากครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเย็นก็ได้นะครับเพื่อนๆเหมาะมากเลยครับกับเมนูกับข้าวยามเย็นนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูหลนเต้าเจี้ยวก่อนนะครับอันนี้ขอตัวไปรับทานก่อนนะครับสุดยอดมากครับเมนูนี้